สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการตั้งค่า iPhone ของคุณเนี่ยให้พูดภาษาไทยได้ครับนี่นะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะเปิดเครื่องของเราขึ้นมาครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับเราต้องตั้งค่าเครื่องของเราเนี่ยให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับสังเกตดูนะฮะเมนูจะเป็นภาษาไทยวิธีการตั้งค่านะครับให้เราไปที่ Settingนะครับแล้วก็เลือกไปที่ทั่วไปนะครับไปที่ international นานาชาตินี่นะครับตั้งค่าตรงภาษาเนี่ยให้เป็นภาษาไทยครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องของคุณก็จะเป็นเมนูภาษาไทยอย่างนี้นะครับต่อมาเนี่ยให้เราไปเปิดให้มันพูดภาษาไทยครับก็ไปที่เดิมนะครับตั้งค่าทั่วไปแล้วก็นี่ครับผู้พิการครับเรามาที่เลือกการพูดนะครับเปิดมันครับแล้วก็ปรับความเร็วในการพูดครับผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับเอาสักประมาณนี้ความเร็วการพูดจะอ่านเนื้อหาที่เลือกเห็นไหมครับเริ่มพูดภาษาไทยแล้วนะครับทีนี้ครับเรามาลองกันเลยครับวิธีการนะครับก็คือเราจะครอปเอาเฉพาะส่วนที่จะให้มันพูดนะครับผมเปิดโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมโน้ตแล้วกันครับผมลองพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับจะเป็นประโยคยากๆนะครับที่แม้แต่เราพูดเองยังพูดยากพวกนี้นะครับวิธีการให้มันพูดก็ง่ายๆครับเราก็เลือกมันทั้งหมดนี่แหละครับแล้วก็ให้มันพูดครับใครขายไข่ไก่หมูมึกกุ้งระนองระยองยะลายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเป็นยังไงครับพูดได้ฉลาดมากครับเก่งกว่าคนไทยอีกนะครับสังเกตดูวิธีการพูดของมันเนี่ยจะเป็นการพูดแบบอ่านเราเลยนะครับไม่ใช่เป็นการจำทีนี้ครับเราจะมาลองอีกฟังก์ชันนึงครับเราจะมาลองให้มันพูดเป็นทั้งเว็บเลยนะครับผมจะไปที่เว็บดราม่าครับเว็บนี้นะครับตัวหนังสือเยอะครับผมจะให้มันพูดดราม่าสักอันหนึ่งครับเอาเป็นดราม่าที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวเลยนะฮะผมหาสักครู่หนึ่งอันนี้เลยครับเมียพี่เสกครับวิธีการนะครับสเกตดูก่อนนะครับว่าเว็บนี้เนี่ยตัวหนังสือเยอะครับผมจะลองให้มันอ่านดูนะฮะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษมีทั้งไอคอนนะครับเราก็ไปคอปมันเลยฮะอยากให้มันพูดถึงตรงไหนก็คอปไปถึงนั่นแหละครับโอเคนี่นะครับแล้วเราก็ให้มันพูดครับกลายเป็นประเด็นร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวเมื่อเมียของเสกโลโซศิลปินชื่อดังที่ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กว่าวิสาคอนสุทพิเมฆได้เอารูปของผัวขณะทำการทดลองวิทยาศาสตร์มาแฉในเฟซบุ๊กเมื่อดูจากภาพแล้วแอดมินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่เสกกำลังทำการทดลองอะไรอยู่อาจจะเป็นการทดลองเปลี่ยนชาเขียวให้กลายเป็นไอน้ำก็เป็นได้นะพวกเธอใครสงสัยว่ามันเป็นการทดลองอะไรก็ไปถามพี่เสกกันเอาเองก็แล้วกันเป็นยังไงบ้างครับส่วนพันเมียของพี่เสกก็ประนามพี่เสกอย่างรุนแรงว่ามึงวันลองดูนะครับสนุกครับแต่วิธีการนี้เนี่ยเราต้องตั้งค่าให้เครื่องเราเนี่ยพูดแล้วก็อ่านเป็นภาษาไทยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบครับแต่ผมแนะนำว่าเราควรจะใช้ครับถ้าเรายังอยากให้มีสิริเวอร์ชันไทยก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ